สวัสดีครับวันนี้เป็นบทที่8นะครับเกี่ยวกับวิชา business analytics and big data นะครับวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับ regression analysis โดยใช้ R programming กันวัตถุประสงค์นะครับหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการของไอเจ้า r e g r e s s i o n method นะครับเข้าใจชนิดของ variable แล้วก็ชนิดของ r e g r e s s i o n ว่า r e g r e s s i o n เนี่ยมีกี่ชนิดนะครับเรามีเราจะได้ลองเอา linear r e g r e s s i o n นะครับมาทดลองกับปัญหาที่เป็นปัญหาจริงนะครับที่ capture แล้วก็เอามาให้ทดลองกันนะครับจากนั้นเราก็จะรู้จักกับ r e g r e s i o n method แต่ละแบบแล้วก็มาลอง apply กันนะครับ ันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะเรียนนะครับก็มีทั้งหมดเจนหัวข้อนะครับตอนอื่นที่เราจะขึ้น r e ียกิชันะครับผมจะพูดเกี่ยวกับ Big Data นิดหนึ่งเพราะเราเป็นวิชา Big Data นะครับในในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมีลักษณะการประมวลผลลักษณะ2แบบนะครับแบบแรกคือ,อ Batch Processing นะครับคือเราจะเขียนโค้ดเอาไว้แล้วก็เมื่อ,อเมื่อ เมื่อไม่ใช่เวลาทํางานนะ off work hours นะครับก็คือเป็นนอกเวลาทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลจริงๆเช่นในระบบของธนาคารระบบของอาการเงินต่างๆหรือ,อระบบตลาดหลักทรัพย์นะครับพอเวลาหลังจากที่เขาทำงานแล้วเนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลเอาเอา transaction ต่างๆที่บันทึกไว้ในแต่ละวันเนี่ยหรือใน1เดือนเนี่ยเอามา r r p r o s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  i n g หรือมา Processing อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลจำนวนมากๆแล้วก็นำมาประมวลผลนะครับซึ่งผลลัพธ์อันเนี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้ทันทีนะครับมันอาจจะต้องรอสิ้นวันหรือรให้เสร็จหลังจากท่านทำแบทแบช Processing เสร็จแล้วถึงจะได้รับข้อมูลออกมานะครับอ,อีกอันนึงคือเรียกว่า Real Time Processing ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ฟีดเข้ามาในระบบเลยแล้วก็ประมวลผลเลยเช่น l ลายเส้นเพจในกล้อ n i ิช o ันเช่นระบบ d t t e er c t e r ร o r ระบบ Detect f o ร์ Ford, ระบบ l o c k System ระบบตรวจจับอะไรต่างๆนะซึ่งพวกนี้มันมักจะเป็นเรียว i m ม processing ดังนั้นเวลาเราจะดีไซน์ระบบเกี่ยวกับการประมวลผลเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันต้องการเรียวไทมไหมแน่นอนว่าเรียว i m ม processing เนี่ยมันมันแหลกนะครับจริงๆมันแหลกนะแต่ว่ามันแหลกน้อยมากบางทีแค่1วิ2วิ สามวิหาวินะครับการการเรียวทม์ processing เนี่ยถ้าเกิดยิ่งเร็วก็ต้องยิ่งใช้ประสิทธิภาพของระบบประมวลผลสูงสูง,สงตามไปด้วยนะครับโอเคเรามาขึ้นต้นในส่วนของ linear regression กันโอเคครับเรามาดูในบทนี้กันเกี่ยวกับในหัวข้อน,นี้กันนะครับเกี่ยวกับ linear regression นะครับ linear regression นะครับก็ เป็น regression analysis ตัวหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในส่วนของสถิติวิชาสถิตินะครับ statical model นะครับใช้ในการประมาณการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่งตัวแปรเขามีตัวแปร2แบบนะครับคืออันแรกเราเรียกว่า dependent variable ไอ้เจ้า dependent variable เนี่ยให้นึกถึงคำว่า c o n t r o l คือเป็นตัวแปรที่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับควบคุมของ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น outcome outcome คือสิ่งที่ได้จากการกระทำหร,ห,รหรือกระบวนการใดสักอย่างนึ่งเป็น outcome ออกมาซึ่งการกระทำนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นและมันไป control outcome อีกทีหนึ่งหรือเป็น response ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ตัวนะั้นมันไป control ตัว response นะครับเราเลยเรียกว่า dependent variables อีกอันนึงคือ independent variables Independent Variables เนี่ยเป็นตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มที่นึกถึงคำว่าฟรีคือตัวแปรที่ไม่ได้อยู่กันในในรูปแบบของการควบคุมใดๆนะครับก็มันจะใช้ตัวแปร2กลุ่มนี้เอามาช่วยในการวิเคราะห์ทางด้านฝามือนะครับจะเป็นผมก๊อปปี้มาจากอินเทอร์เน็ตน,นะพอดีรูปนี้เห็นแล้วมัน มันโอเคเลยนะครับคือมี regression analysis ข้างในเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบหลักๆนะครับคือ continuous response กับ discrete response นะครับส่วน continuous response continuous เนี่ยจะเป็นแบบต่อนเนื่องครับ discrete ก็เหมือนกับเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อนเนื่องเดี๋ยวสไลด์บทสไลด์หัวข้อถัดๆไปเนี่ยจะมีบอกนะครับแล้วก็ในใน continuous response ก็จะมีทั้ง linear regression Analysis กับ Non Linear Regression Analysis นะครับส่วน Discrete Response ก็จะเป็น Logistic Regression Analysis แล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบของสมการนะครับซึ่งเดี๋ยวจะขยายในสไลด์ต่อๆไปทีนี้ตัว Regression เนี่ยในแอปพลิเคชันเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างหลายคนสงสัยว่าจะเอาไปทำอะไรอันแรกคือเอาไปใช้ในการ p rediction หรือการ forecasting สองคำเนี่ย ดูเหมือนคล้ายกันแต่ต่างกันนะครับระหว่าง prediction กับ forecasting prediction เนี่ยจะพูดในลักษณะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับของการทํานายเช่นการทํานายนั้นอาจจะประมาณอยู่ชกสักประมาณเดือนหนึ่งหรือสักไม่กี่เดือนช่วงสั้นๆนะครับแต่ forecasting เนี่ยเป็นการเป็นการ predict เป็นเป็นการทำนายที่มีระยะเวลาที่นานกว่าหมายถึงว่า มีการเอาข้อมูลในอดีตในนานเนี่ยแล้วก็มาทำนายในลักษณะที่เป็นลองเดิมคือทั้งสองคำนี้ต่างกันที่ช่วงเวลาแต่เวลาบางทีเราเอามาใช้มันมันก,มนก็มันก็อาจจะอาจจะคุมเครือนะครับคืออาจจะใช้ใช้คล่อมๆเงินไปนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยมันต่างกันที่ความยาวของของช่วงเวลานะครับว่าว่าช่วงเวลาเอาคำเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมาต่างกันอย่างไรเสร็จแล้วมันจะบอก เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับซึ่งผมบอกไปคร่าวๆว่ามีตัวแปรแบบ dependent variable กับ independent variables จากสไลด์หน้าที่แล้วนะครับจะเห็นว่าผมพูดเกี่ยวกับตัวแปร discrete กับ continuous ในรูปชาร์ตที่ผม copy มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะมาขยายให้ฟังว่าระหว่าง discrete กับ continuous เนี่ยมัน แตกต่างกันอย่างไรนะครับอันแรกคําว่า d i s ค์ร s สค s เนี่ยคือตัวแปรแบบที่ไม่ต่อเนื่องอะไรบ้างละ่ะที่ไม่ต่อเนื่องเราต้องมาดูลักษณะข้างในนะครับบางอันเนี่ยมันกลุ่มเกลือนะครับแต่เราต้องดูลักษณะของมันตัวอย่างเช่นจํานวนของเด็กใน1ครอบครัวนะครับคือถ้าเกิดข้อมูลที่เราเอาเข้ามาคิดเอาเข้ามาคิดในโมเดลเนี่ยเป็นจํานวนของเด็กใน1ครอบครัวก็ อาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับคือไม่ได้คือมันแต่ละครอบครัวก็มี2คนสามคน4ี่คนแล้วแต่นะครับมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมาต,ต้องดูสตอรี่ของของสิ่งที่เราทำด้วยนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรหรือจำนวนของรถที่ขายนะครับใน,ในด้วยดีลเลอร์หนึ่งคนนะครับในใน1เดือนเนี่ยนะครับก็ก็เป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะนะไม่ต่อเนื่องก็ย้ำอีกทีงว่าต้องดูที่สตอรี่นะ อีกอันนึ่งคือจํานวนเด็กในจํานวนนักศึกษาใน1 c l a s คลาสนะครับก็ไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้ตัวแปรแบบ continuous variables ก็คือตัวตัวแปรแบบต่อเนื่องนะครับคืออะไรบ้างเช่นความสูงเช่นสมมุติว่าคุณเอาเก็บข้อมูลความสูงของเด็กโดยเก็บคนเนี้ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับเก็บตั้งแต่อายุ2ขวบจนถึง10ขวบนะครับหรืออุณหภูมิหรือน้ำหนัก หรืออุณหภูมิของห้องหรืออุณหภูมิของสถานที่นะครับเปลี่ยนแปลงตามเวลามันมักจะเกี่ยวข้องกับเวลามันมักจะเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นตัวแปรต่อเนื่องนะครับให้เราพิจารณาซึ่งบางครั้งเนี่ยจำนวนเด็กของเด็กในหนึ่งครอบครัวแต่ถ้าเกิดคิดถึงคว,วามสัมพันธ์ความสัมพันธ์อื่นๆบางครั้งมันก็อาจจะเป็นตัวแปรต่อเนื่องก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ลองพิจารณาที่สตอรี่ของมันดูดีดด ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของจากที่สไลด์ก่อนหน้านะครับเรารู้ Diskeys กับ Continuous Variable ไปแล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่า d s s k e y s และ Continuous นะครับใน Regression เนี่ยมันเอามาใช้กันอย่างไรอ,อันแรกนะครับ c o n t i u u ี s ล e สรีกิช o นนะครับ Continuous Regression เนี่ยมันจะใช้กับตัวแปรที่เป็นลักษณะ d e p e n d e n t variable ตัวแปรที่จะต้อง เป็นดีพิเดนคืออยู่ภายใต้การควบคุมนะครับซึ่งมันมักจะเป็น Continuous เนี่ยมันมักจะพูดถึงในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับช่วงเวลานะครับช่วงเวลาช่วงเวลาเป็นเลงนะเซอร์เทนเลงนะครับการพีดิกการพีดิกเนี่ยตัวอย่างเช่นพีดิกน้ำหนักของคนนะครับที่ based on Based on กับ height นะครับก็คือน้ำหนักที่สัมพันธ์กับความสูงตัวเนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นมันพึ่งพิงกันก็เลยเป็น dependent variables นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนสูงมากก็จะมีก็เป็นไปนได้ที่เขาก็จะมีน้ำหนักที่มากเพิ่มขึ้นตามตามความสูงของเขานะครับถ้าเกิดคนที่สูงน้อยก็จะมีน้ำหนักอยู่ในขอบเขต ในในความสูงที่ช่วงช่วงหนึ่งนะครับอันถัดมาถ้าเป็น discrete r e g r e s i o n เราก็จะใช้ตัวแปรที่เป็น dividend variable เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น discrete dividend variable ที่เป็น discrete นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอตัว continuous เนี่ย dividend variable จะเป็นแบบ continuous ทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบ discrete เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกล่าวถึงที่มันเกี่ยวข้องกับ value มันจะไม่พูดถึงเป็นเป็นช่วงนะครับตัวอย่างเช่นเราทำการพีดิคว่าว่าว่าผู้ใช้นะผู้ใช้เนี่ย,เ,ยเขาจะซื้อสินค้าหรือซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าโดยพิจารณาตามอายุของเขานะครับถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราโจทย์เราบอกว่าพีดิค w t e t h e r a, a person will buy a product or not t based on the age นะครับก็คือพิจารณาตามอายุของเขาเนี่ยเราพิจารณาทีละตัวพิจารณาว่าการซื้อเนี่ยพารามิเตอร์การซื้อเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็น dependent variable เพราะว่าเวลาซื้อก็คือซื้อเวลาไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อเราไม่มีซื้อครึ่งหนึ่งนะครับเราไม่มีซื้อ0.5นะมันมันไม่ใช่นะมีซื้อซื้อซื้อหรือไม่ซื้อนะครับส่วนอายุเนี่ยเป็น independent variables นะครับซึ่ง มันก็มันก็จะเป็นลักษณะที่มีช่วงเวลานะครับโดยสรุปเนี่ย continuous regression เนี่ยจะใช้เมื่อเป็น dividend variable s เป็น dividend variable เนี่ยเป็นแบบ continuous นะครับที่ไฮไลท์สีเหลืองข้างล่างนะครับส่วน discrete regression เนี่ยจะใช้กับ discrete variable ที่เป็น discrete นะครับก็เราดูว่า discrete regression เนี่ยใช้ dividend variables มางยี่ห้องบูนิ่งนะ ที่เป็นแบบ i s s r e t e นะครับก็ดูตรงนี้นะครับในการแบ่งแยกกันทีนี้เรามาดู history ของตัว r e ล i s s i o n นะครับ r e ลี s s i o n เนี่ยคิดในปี1885นะครับโดยเซอร์ฟรานซิสเกาตันนะครับเขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของผู้ปกครองกับกับลูกของเขานะครับซึ่ง เขาก็พบว่าความสูงของผู้ปกครองกับลูกของเขาเนี่ยสามารถเขียนเป็นสรรมการได้แล้วเขาพบว่าม,มันมีลักษณะที่ถอยหลังน,นะครับ regress นะครับเขาเขียนเป็นสรรมการแบบนี้ครับคืออันแรกเขาบอกว่าชาย h i g h t as a function of parent นะครับก็คือความสูงของเด็กเนี่ยเป็นเป็นฟังก์งชันหนึ่งของตัวผู้ปกครองนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้ปกครองเป็นกราฟอยู่ด้านล่างน,นะครับจากนั้นก็เป็น,ปนแกน อ่าเป็นแกรน Y นะครับแล้วก็นี้เป็นอุปกรณงสูง65เด็กก็จะสูงโดยประมาณอยู่เป็นเป็นเส้นตรงนี้นะครับไอเส้นตรงนี้ได้มาจากสมการได้มาจากสมการตัวนี้ซึ่งจุดจุดตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่เขาเก็บขึ้นมาเขาก็เก็บเก็บเก็บข้อมูลขึ้นมาเสร็จจากนั้นข้อมูลตัวเนี้ยก็เข้า r r e s s i ั n ในโมเดลของเขานะครับแล้วก็สร้างเป็นสมการขึ้นมาเป็นสมการความสูงอันนี้เป็นความสมการความสูงในรูปแบบของ h i ยไฮส as f u n c t i o n of p a r e n t ส่วนอีกอันนึง p a เล e ส์ไ t i s f u n c t i o n น f child นะครับก็หลักๆก,ก็คือเก็บข้อมูลเป็นจุดๆเก็บข้อมูลมาพลอตเป็นจุดจากนั้นก็สร้างสรรมการขึ้นมาจากข้อมูลนั้นพูดโดยสรุปก็คือว่า r e s s i o n เนี่ยเราจะทำการเก็บข้อมูลเข้ามาเอาข้อมูลหลายๆเลร์ดเก็บมานะครับแล้วก็จริงๆคือจะมาพลอตอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราก็จะสร้างสรรมการสร้างเส้น เส้นเนี้จะเป็นเส้นที่แทนแทนความสัมพันธ์ของข้อมูลตัวนี้นะครับโดยเส้นตรงนี้จะต้องลากให้มีระยะห่างระหว่างผลรวมของแต่ละจุดเนี้ยน้อยที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่า e p พ n d e n t กับ i n d e p e n d e n t variables เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับดูดูทบทวนอีกทีนี้อีกสั่งนิดหนึ่งนะครับตัวทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็น เป็นแอตทริบนะครับซึ่งเ,เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง2 Att r ต b u t e ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรที่ใช้ในการที่จะเอามาเก็บเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นสมการตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องแยกก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์กันจะต้องทําอีกแบบหนึ่งถ้ามันมีความสัมพันธ์กันจะต้องทําอีกแบบหนึ่งนะครับ dividend variables นะครับ dividend variables เนี่ย เราก็เรียกว่าตัวแปรตามนะครับคือที่ผมบอกไปอยู่เรื่องนึกถึงคาว่าคอนโทรลนะครับเป็นเป็นตัวแปรตามซึ่งตัวแปรที่เกิดขึ้นจากเอฟเฟกของตัวตัวแปรอื่นๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นรูปนี้นะอันนี้ก๊อปมาจากในเน็ตเหมือนกันนะ,ะตัวแปรตามเนี่ยเาเรียกว่า dependent variable เขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เป็นลักษณะการรับรู้ปัญหาการแสวงหาข้อมูลการประเมินทางเลือกการตัดสินใจความรู้สึกหลังการซื้อนะครับคือพูดง,ง่ายๆคือตัวมันไม่ได้มาโดยทันทีมันจะต้องผ่านตัวแปรตัวอื่นหรือวิธีการตัวแปรตัวอื่นบวกวิธีการใดวิธีการหนึ่งออกมานะครับอีกอันนึงเราเรียกว่า i n d e p e n d e n c e variables หรือตัวแปรอิสระในบางที่เขาก็เรียกว่าตัวแปรต้น ก็ถ้าเราเจอคําว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอ,อิสระเราก็นึกวามันเป็น independent variables ตัวอย่างในนี้บอกว่าเป็นเช่นข้อมูลบุคคลสถานที่สถานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวลามันก็จะเป็นอิสระไม่ได้เกี่ยวกับใครนะครับจำนวนผู้อยู่อาศัยงบประมาณขนาดพื้นที่นะครับซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ดีว่าตัวไหนเป็น ตัวแปรอิสระนะครับแล้วเราก็จะต้องดูความสัมพันธ์มันนะครับแล้วว่าตัวว่าข้างในนี้มันเป็นตัวแปรมีตัวแปรตามอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้กิจกรรมที่8.1นะครับในในกิจกรรมอันนี้เนี่ยผมผมให้เราพิจารณานะครับ ข้อใดเป็น dependent variables นะครับก็คือ dv นะครับส่วนข้อใดเป็น independent variables นะครับถ้าจำไม่ได้นะครับ dependent variable variable คืออะไรก็กลับไปดูในสไลด์ก่อนหน้านะครับก็ dependent variable คือตัวแปรตามนะครับคือคือนึกถึงคำว่า control ส่วน independent variable คือตัวแปรอิสระคือไม่ได้ถูก control นะครับโดยมีคำถามอย่างนี้ครับคืออันนี้เป็น สมมติฐานเป็น Hypothesis นะครับตอนเราทำงานวิจัยเนี่ยเราต้องตั้งรีเสิร์ชเพชเ o นแล้วก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับก็บอกว่าปริมาณความปริมาณปริมาณอันนี้น่าจะเขียนผิดนะปริมาณแสงแดดที่ต้นไม้ได้รับกับสุขภาพของต้นไม้นะครับก็แสดงว่าสุขภาพของต้นไม้เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงแดดใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นตัวสุขภาพของต้นไม้นี่ก็จ,จะเป็นเป็น DV นะครับส่วนปริมาณแสงแดดก็จ,จะเป็น IV นะครับน,นี่เป็นต้นนะครับอีกอันนึงเราเราลองพิจารณาตามนะครับจำนวนของหนังสือที่เด็กนักเรียนอ่านมีผลต่อ,อก,การจดจำของเด็กนักเรียนไหมนะครับคือผลของการจดจำนะผลของความจำนะกับจำนวนหนังสือ อีกอันหนึ่งคือพนักง,งานทำงานได้มีประสิทธิภาพในที่ซึ่งมีแสดงมีแสงสว่างมากนะครับได้ดีกว่าในที่ที่มีแสงสว่างน้อยก็คือประสิทธิภาพของการทำงานกับแสงสว่างในการลบนักบินจะตอบสนองต่อเสียงสัญญาณเตือนของเครื่องมากกว่าการเตือนด้วยสัญญาณไฟก็คือ r e s p o n s ์ของนักบินเนี่ยนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ,อเสียงแล้วก็ไฟกับพิบนะครับที่ติดหน้าเครื่องนะครับก็เราเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาตัวแปรนะครับก่อนที่เราจะทําการเก็บข้อมูลหรือทําการใดๆเราก็มาพิจารณาก่อนว่าตัวแปรใดมันเป็นตัวแปร d e พ e n d e n t ตัวแปรใดมันเป็น i n d e p e n d e n t น a r i a b l บ s ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแปรใน regression กันนะครับ regression ในรูปแบบต่างๆเนี่ยจะเสนอสมาการมาคล้ายๆแบบนี้อาจจะเพิ่มเติมความยาวนิดหน่อยนะครับโดยหลักๆซ้ายมือสุดนะครับคือ dependent variables dependent variables dv เนี่ยนึกถึงคำว่า control เนาะนะครับคือมันจะต้องถูกผ่านการควบคุมอันถัดมา xi xi ตัวเนี้ยนะครับเป็น independent variable แล้วก็เบต้าเบต้าเป็น unknown variables เป็นตัวแปรที่ไม่รู้นะครับเบต้าตัวเบต้าเนี่ยมันจะถูก g e n e r a t ขึ้นมาจากจากสมการภายในนะคคือคือตัวลิ g r ชั s เนี่ย generate ค่า value ของเบต้าขึ้นมาจากนั้นมันก็จะบวกด้วยตัว e ตัวนี้เราเรียกว่า epsilon นะครับ epsilon จะเป็น error v a l u e นะครับคือถ้า error น้อยๆก็แสดงว่า ตัวเนี้มัน c r o s s กับตัวข้อมูลมากนะครับคือมีมีก็คือค่าความผิดพลาดมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว variable regression นะครับ ในหัวข้อถัดมาเราจ้างจากที่เรารู้จักภาพป้างๆและ variables ใน Regression แล้วนะครับเรามารู้จักเกี่ยวกับ Linear Regression กันนะครับก็คือตรงนี้นะครับในในชาร์ตนะครับตัว Linear Regression นะครับ Linear linear เนี่ยมันคือแปลเป็นภษไทยก็คือมันเชิงเส้นนะครับมันเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของ input และเอาต์พุตกันเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็น l i n e a r i ิตี้ก็คือเป็นเชิงเส้นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นในรูปซ้ายมือเนี่ยนะครับถ้าถ้าใครเคยเรียนไฟฟ้านะไฟฟ้เา FIFA เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ของสมการ3ตัวคือโวลต์โอห์ม oh แล้วก็แอมป์นะครับคือถ้าค่าความต้านทานโอห์ม oh เนี่ยตัวโอห์มเนี่ยนะครับมันมีค่าความต้านสูงมากสูงมากคือช่องมันแคบมากนะครับ แอมเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้น้อยถ้าค่าความต้านโอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยคือช่องตรงนี้มันมีความกว้างมากแอมมันก็จะผ่านไปได้มากนะครับส่วนโวลต์มันจะเป็นตัวดันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นความสัมพันธ์เมื่อเราพอนมาเป็นกราฟของทางไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเชิงเส้นนะครับ linear linear data linearity data นะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างข้อมูลทางไฟฟ้าหรือ หรือข้อมูลใดๆนะตอนเราต้องพิจารณาดูบางครั้ง Economics m o d e เด l ก็เป็นเป็นล i เนียด้วยนะครับ Marketing Mix m o ก e l ก็เป็นล i เนียด้วยนะครับอันนี้ผมก็จากที่ผมบรรยายรูปตรงนี้ให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับก็สมมุติว่าผมสมมติว่าสูตรคำนวณกระแส I เท่ากับ V ส่วน R สมมุติว่าแรงดันเป็น110โวลต์ค่าความต้านทานเป็น100โอห์มจะได้เป็นกระแสเท่านี้ทีนี้คำถามว่า ถ้าแรงดันเราเป็น2 2 0โวลต์กระแสเราจะเป็นเท่าไหร่กระแสมันก็จะเป็น220ทั้งแล้วก็หารด้วย100ใช่ไหมครับก็เป็น 2.2M แอมป์เราก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นลีเนียนะครับตัวอย่างอันถัดมานะครับจากเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมบอกไปเกี่ยวกับคำนวณโวลต์โอห์มแอมป์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นลีเนียลรกิชันนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็นลักษณะที่เป็น linear regression ใน use case อันนี้เป็น real estate นะครับเช่น home price นะครับเป็นฟังก์ชันของ home living area นะก็อาจจะมีอาจจะมีความสัมพันธ์กันเช่นจำนวนห้องน้ำจำนวนที่ห้องนอนขนาดขนาดของ อ่าไลฟ์ไซส์นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ใช้สอยในในบ้านนะครับระยะห่างระหว่างโรงเรียนกับระบบขนส่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกอ่าเกี่ยวกับอันตรายนะพวกพวกภัยอันตรายต่างๆสถิติภัยอันตรายต่างๆโดยรอบนะครับแล้วก็ภาษีนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับกับพื้นที่ว่าตรงไหนเนี่ยคนจะมาอยู่อาศัยกันนะครับ มันถ้าเกิดมีมีโจรมีผู้ร้ายเยอะคนก็จะไม่ย่อยอยากจะอยู่แถวนั้นนะครับอีกอันนึงคือการทำนายดีมานนะครับดีมานตัวอย่างเช่นเราพิดิกปริมาณของอพิดิกดีมานนะครับของของอา,อาหารกับการบริการนะครับก็อ,อาจจะเป็นเลสตอลองเนี่ยพิดิกคุณภาพของอาหารนะครับ ในวันใ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 นแต่ละวันครับใน1นึ่งใน1สัปดาห์นะครับหรือการประมาณเกี่ยวกับ r o u r u r ในในบุฟเฟ่เวลาเราจะทำโปรโมชั่นนะครับเช่นเราจะทำโปรโมชั่นเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในลีเนียโมเดลเนี่ยสมการของเขาเนี่ยจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าจำได้นะคือมันมาจากรูป รูปนี้นะครับเราก็ขยายออกมาตรงเบต้าให้มีหลายตัวนะครับก็จะมีเป็นเอาต์พุตเป็น y นะครับเป็น dependent variables นะครับแล้วก็มีเบต้า0เบต้า1เบต้าถึงเบต้า n xn นะครับคูณกับ x 1ถึง xn x คืออะไร x คือ input variables นะครับว่ามี input ที่เป็นข้อมูลอะไรบ้างเช่นความสูงน้ำหนักอายุนะครับก็จัดเป็น input เข้าไปส่วนเอาต์พุตก็สิ่งที่เป็นความสัมพันธ์เช่นการเจริญเติบโตโปริมาณคนอยู่อาศัยความต้องการอะไรเงี้ยนะครับเบต้าก็จะเป็นค่าที่ที่ไอตัวรีคีชันนี้มันหามานะไม่ว่าจะเป็นเบต้าศถึงเบต้าเแล้วก็เอฟซ l o ลอนเนี่ยจะเป็น e er อ r ร์เลนะครับเป็น e er อ r ร์เลที่ได้นะครับออกมานะ ทีนี้เราจะมาลองดู simple linear regression กันตัวอย่างนะครับผมเอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดมาให้ดูก่อนเพื่อที่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมเก็บข้อมูลการเติบโตของเด็กนะครับโดยผมมีสมมุติฐานเรื่องอายุและความสูงของเด็กเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับโดยในการวิจัยเนี่ยผมก็ ต้องการที่จะหาความความหาสมการการโตของเด็กเพราะว่าผมเก็บข้อมูลเนี่ยมีอายุของเด็กแล้วก็มีความสูงนะครับเก็บมาเสร็จปุ๊บจากนั้นทั้งสอง้งสมการ2อ,อันเนี้ยผมก็จะเอามาหาเป็นทั้งพาราเรเทอร์สองสองว b าเตัวเนี้ยผมก็จะมาหาเป็นสมการของความสูงเป็นลีเนียร์ร i เกชันนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะเปิด R ขึ้นมาแล้ว เราก็จะทดลองคำนวณรีคิช i o n ด้วยคำนวณอันนี้เป็นการคำนวณแบบมือนะครับคือยังไม่ได้เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่ามันสมการมันเป็นอย่างไรอันนี้คือรูปสมการนะครับสมการว่าคำนวณออกมาได้อย่างไรอันนี้เราจะคำนวณด้วยมือกันก่อนเริ่มต้นเปิด R ขึ้นมาเลยครับหลังจากที่เราเปิด R ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือ,อ อ่าสเต็ปที่1นึ่งเรายังไม่ได้ไล่ตามสเต็ปนะสเต็ปที่1คือเช็คข้อมูลก่อนนะครับเช็คอ่ารีเลชันชิพระหว่างเวลาแล้วก็ตัวแปรนะครับเราก็พบว่าอ่อันนี้มันเป็นลักษณะเป็นเป็นเวลาแล้วนะนะครับแล้วก็เช็คว่าอ่าอันนี้มันเป็นลักษณะเป็นซิมเพิลลีเนียร์รีเกชันใช่ไหมนะครับอันนี้คือสมการซิมเพิลลีเนียร์รีเกชันที่เราจะเขียนขึ้นก็คือมีความสูงมีเบต้าสูงแล้วก็มีอายุ จากนั้นอันที่3ามลองมาทำ Simple Linear Regression นะครับเราก็เปิด R ขึ้นมาพอเปิด R ขึ้นมาเสร็จนะครับก็ป้อนข้อมูลเข้าไปข้อมูลนี้ได้มาจากตารางในหน้าสไลด์ก่อนหน้านะครับผมใช้วิธี copy เข้าไปเลยครับอ๋อันนี้รู้สึกจะ c copy สไลด์อันนี้มันจะ copy ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพ์นะครับแล้วเดี๋ยว ผมใช้วิธีเนื่องจากเปิดเป็น PDF มันก๊อปไม่ได้นะครับก็เปิดบนเบราว์เซอร์นะมันก๊อปได้นะครับก็หรือใครจะพิมพ์สดก็ได้นะครับแต่พอ Copy มาเสร็จก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับมันอาจจะรันไม่ได้เพราะว่าดับเบิลโพรดบางทีสัญลักษณ์มันไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็เคลียร์บริเว e ก่อนนะครับ เคลียร์เสร็จแล้วเราก็โหลด variable เข้าไปนะครับจากนั้นผมก็ตั้ง x กับ y นะครับ x เป็น h y เป็น height นะครับตามสมการนะครับ x เป็น h ต้องทำ data frame ก่อนนะรู้สึกว่าจะลืม data frame ลืมโค้ด data frame ในในโค้ดโค้ดอันนี้นะครับก็เพิ่ม d เท่ากับ data frame age กับ e nice. e เอเ่อ e r นะครับผมยังไม่ได้โหลดเข้าไปอ๋าจำนวนโลมันไม่เท่ากันนะคืออันนี้มันมีทั้งหมดมันไม่เท่ากันนะ หนึ่งสองส1มสี่หนะครับอันนี้มี1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, สอ okay. 1สาดขาดไปตัวหนึ่งครับขาดไปอีกตัวหนึ่งก็เอากรอบมาใส่แล้วกันนะอ่ะนะครับอ่ะได้แล้วนะครับ ก็จะได้เป็น table อย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วผมก็ให้ x เป็นความสูงให้ y ให้ x เป็นอายุ y เป็นความสูงนะครับจากนั้นเราก็มา plot ได้เป็นกราฟออกมาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาดูจำนวนโลนะครับ แล้วเราก็คำนวณตามสมการคือก็จะมีสมการสำเร็จรูปมานะสมการที่เปิดในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับก็คือจะมีเบต้าเท่ากับ summation x y summation x y ตรงนี้ลบด้วย summation x summation ซึ่งข้างในมี x บวกคูณกับ summation y หารด้วย n นะครับก็คือสมการตรัวนี้เราก็คับมาเลยละกันแต่ก็คือมันเป็นสูตร สูตรคำนวณเขาเลยนะครับก็ได้เป็นค่า x ออกมานะได้ค่า x แร์นะครับก็เป็น x ยกกำลังสองนะ x แร์นะครับแล้วก็ได้เป็น variable sp นะครับจากนั้นเราก็คำนวณหาเบตา้าเบต้าเท่ากับ sp หารด้วย ss นะครับ ss นี ผมตกมนันเ s สเครไบได้ค่าเบต้ามาแล้วนะครับจากนั้นอันนี้คือเบต้าเป็นเบต้านะครับจากนั้นเราก็อัลฟา Alpha นะครับอัลฟาได้มาจากมีน n y ลบด้วยเบต้าคูณด้วย mean x นะครับ ก็มาจากสมการตัวนี้เหมือนกันก็จะได้ค่าเบต้าศูนย์ลงมาอ่ามีนไก็จะเป็นเบต้าศูน์นะครับเราก็อัลฟาเสร็จแล้วก็พิมพ์ output นะครับ เป็น Text ออกมานะครับ text ออกมาเราก็จะได้อ t p u t ออกมาแบบนี้นะครับสมการที่ผมได้ก็คือสังเกตว่า,าจะได้มาแบบนี้นะครับก็คือ64.928อันนี้เลขมันจะไม่ตรงเพราะว่าในในสไลด์ตอนทำผมไม่แน่ใจว่าผมลบลบเลขมันออกหรือว่าใส่เลขเพิ่มนะแต่ใกล้เคียงกันละกันนะครับก็คือ ก็จะได้มา64.46นะครับอันนี้คือเบต้า0เบต้า1คือ0.65นะครับก็เป็นเบต้า1นนะครับอันนี้คือสมการที่ที่เป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับลากไปเส้นตรงตรงนี้ลากไปนะครับก็ซึ่งเส้นตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่ตัดที่มันจะลากผ่านจุดพวกนี้นะครับหรือเข้าใกล้จุดตรงนี้มากที่สุดนะ ตัวอย่างนะครับมันคือเส้นอะไรมันคือเส้นอันนี้สมมุติว่าผมลากเส้นอ่าไม่ได้ตัวฟรีนะครับสมมติผมลากเส้นนะครับเหมือนโปรแกรมก็ไม่ให้ลากโอเคไม่ไม่เสียเวลามันก็เราลากเส้นตรงนี้ไปนะครับเป็นเส้นตรงเข้าไป ลองลองลอง,ลองพิมพ์ดูนะครับอันนี้คือโค้ดตัวอย่างโปรแกรมนะครับจากนั้นอันถัดมานะครับในสเต็ปที่4นะครับเราก็สมมุติว่าอายุเราจะพรูบนะครับพรูฟพรูบสมมุติฐานของเราคือเราได้สมการตัวนี้ออกมาแล้วสมการตัวนี้เราก็จะป้อนเช่นผมป้อนอายุเด็ก อายุถ้าเด็กอายุ20ปีเนี่ยเขาจะมีความสูงประมาณเท่าไหร่ผมก็เอา20ไปแทนค่าเขาไปที่ตัวแปร x ตัวนี้ก็จะได้เป็น77.6ก็ได้เป็นอายุของเด็กขึ้นมานะครับทีนี้เราก็อาจจะลองพ l o t เส้นนะครับอันนี้คือเส้นเส้นที่ตัดจุดตรงนั้นนะครับที่พ l o t ออกมาได้เราพ l o t ด้วยด้วยด้วย l i n e นะครับเราก็สร้างฟังก์ชัน slr แล้วก็สร้าง สร้างข้างในเราก็มีการคำนวณค่าอัลฟาบวกเบต้คูณด้วย X นะครับซึ่งก็ได้มาจากสมการตัวนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปมันก็จะลากจุดตัดเส้นตรงนี้ให้นะเป็นเส้นสีแดงนะครับเราลองใส่ไปในโปรแกรมดูนะครับ ก็ copy ้โคดตรงนี้มานะครับจากนั้นก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาสร้างเส้นนะครับก็จะได้เส้นตัดออกมานะครับอันนี้คือเส้นที่ได้จากสมการนะครับโดยพ o t ไลค่า0 1น0นะครับสังเกตว่ามันเส้นนี้มันจะไม่วิ่งแตะกับจุดทั้งหมดนะครับแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะเป็นสมการเส้นตรงนะครับ ทีนี้จากแพทเทิร์นที่เราได้ในรูปก่อนหน้านะครับในสไลด์ก่อนหน้าจะเห็นว่าผมบอกว่าเราจะได้เส้นสีแดงออกมาเป็นเส้นตัดที่เป็นสมการเส้นตรงนะครับซึ่งไอ้เจ้าสมการตัวเนี้ยมันมันแสดงให้เห็นถึงข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูล Distribution บางอย่างมันก็หลอกเราได้นะครับตัวอย่างในรูปเนี้ยนะครับจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายแต่ละแบบเนี่ยต่างกันนะครับ แต่ผลลัพธ์ของสมการเส้นตรงเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันนะครับสังเกตว่าน,นี่คือ distribution เนี่ยกระจายได้ดีนะครับเราก็ต้องโฟกัสก่อนว่า data distribution characterist character ของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรผมนึงบอกว่าเราจะต้อง plot ข้อมูลดูก่อนนะครับอีกอันนึงมันออกมาเป็นเส้นโค้งไหมครับเส้นข้อมูลของเราเนี่ยเมื่อเรา plot เนี่ยเราดูมันลักษณะเป็นเส้นโค้งแต่พอเราสร้างเป็นสมการ linear regression เนี่ย,นนยมันก็จะตัดออกมาเป็นแบบนี้หรือว่า มันเป็นมาเรียงกันนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งโดดสูงมากสูงกว่าเพื่อนแบบมีค่าสูงมากจากเช่นพันกับแสนหรือพันกับ 1, 000, ล้านอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ความชันของเส้นเนี้ยต่างไปด้วยนะครับหรือเกาะกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องโฟกัสในลักษณะของ Data Distribution นะครับโดยดูว่าข้อมูลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในมีค่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับ เป็นโฮโมจ n น o u สนะครับสมมติฐานเป็นเนื้อเดียวกัน Data ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากประชากรในเลงที่อยู่ในขอบเขตของมันนะครับตัวแปรอิสระตัวแปรพึ่งพิงนะครับตัวแปรพึ่งพิง i n e e p e n d e n c e Variable นะครับในโมเดลเนี่ยมันจะต้อง c o n s t a n t value กับ Experiment แล้วก็สามารถที่จะทำซ้ำๆกันได้นะครับหลักง่ายๆคือลองพอดข้อมูลดูก่อนครับว่าลักษณะการกระจายมันเป็นอย่างไร